ข่าวแรกในวันนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเสียหายทั้งหลังค่ะณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้กับนางสาววัฒนาทองเหลืองและครอบครัวบ้านเลขที่64หมู่ที่4ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2561ทำให้ที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายทั้งหลังและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยครอบครัวทองเหลืองต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ในท่านพระเนตรก็ให้ความเชื่อในใจนะครับหรือทุกคนในใจ